ตอนนี้นะครับหมู่บ้านเราจุดนี้ลานตากกาแฟพ้องตากกาแฟกะลานะครับอันนี้กาแฟกะลานะครับตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากกาแฟกะลาตัวนี้ตากให้แล้วเราก็ไปสีเป็นกาแฟสารนะครับอันนี้แบบกาแฟสารนะครับแล้วถ้าเราสีเป็นกาแฟสารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราก็คัดเสร็จเรียบร้อยก็ลูกค้าออเดอร์เข้าแบะอ่องนะครับอันนี้แบะอ่องนะครับตัวนี้จะไปแบะอ่องนะครับหลังจากออกเสร็จแล้วจะมีขั้วแบะกลางนะครับอยู่ที่ลูกค้าออเดอร์มานะครับเราพร้อมอ่องกลางเข้มนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ขั้วแบะเข้มนะครับส่วนใหญ่ที่คอกาแฟนะครับที่จะทำแบะกาแฟเย็นหรือว่าคนไหนที่ชอบแบกเข้มข้นมากๆก็ส่วนใหญ่จะสั่งเข้มตัวนี้มากก่อนนะครับที่เราปลูกไว้สวนกาแฟนี่แถวๆนี้เลยนะครับอันนี้ที่มองเห็นนี่สวนกาแฟของหมู่บ้านพระนาสวรรค์นะครับแล้วหลังจากอันนี้ขั้วเสร็จเรียบร้อยก็ถุงสีดำตัวนี้นะครับสีขาวนะครับสีขาวตัวเนี้ยเราแสบแบกอ่อนนะครับขั้วอ่อนนี้เราจะใส่แบกสีขาวเลยนะครับดูถุงก็รู้นะครับอันนี้แบกอ่อนแล้วสีทองตัวนี้นะครับเราขั้วแบกกลางนะครับอยู่ที่ลูกค้าออเดอร์มานะครับอยู่ที่ลูกค้าออเดอร์มาก็เราก็ผลิตได้ทุกอย่างนะครับแล้วตัวนี้ถุงสีดำตัวนี้ขั้วแบกเข้มนะครับอันนี้250กรัมเหมือนกันราคาก็เหมือนกันนะครับถ้าจะสั่นเยอะๆก็คุยกันได้นะครับกายได้เลยว่าจะเอาเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่เราขายปีกถุงละ200บาทนะครับอันนี้250กรัมขายปีกนะครับแล้วจะเอาเป็นกิโลหรือว่าเท่าไหร่ก็คุยกันได้นะครับแล้วอันนี้จะมีแบบดิสด้วยนะครับเราจะไปไหนมาไหนนะครับเราดิสดื่มแบบง่ายๆนะครับจะมีน้าอูนิดหน่อยก็อันนี้ทำแบะดีเนาะกาแฟดีตัวนี้ง่ายๆนะครับอันนี้แบะกลางนะครับคนไหนที่สนใจดีก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้ดีแบะเข้มนะครับอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับถุงละ200บาทนะครับหมู่บ้านเรานะครับพี่น้องเกษตรกรปลูกเองนะครับปลูกเองแล้วก็ผลิตเองทุกอย่างก็ทานตาข้าตอใส่ใจแล้วก็ขอเราคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับกาแฟหรือว่าอยากจะเรียนรู้ก็พอรู้เรียกเปรียบสักการและกันเนาะก็หน่วยงานต่างๆหรือว่านักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะมาดูในหมู่บ้านเราประวัติกาแฟอะไรต่างๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับส่วนใหญ่ของกาแฟหมู่บ้านเรานะปลูกตั้งแต่2528 30กว่าปีแล้วนะครับ30กว่าปีแล้วทานอาราบิก้าคาติมอนะครับพันจีจีเนี่ยเมื่อก่อนเอามาจากมชเชียงใหม่นะครับเลยอาราบิก้าคาติมอนะครับอันนี้ส่วนใหญ่คนไหนที่สนใจหรือว่าอยากจะคุยอยากจะติดต่ออะไรยังไงก็ตามเบอร์นี้ได้นะครับโทรมาได้แล้วก็คุยกันได้นะครับโครงการเอโมเลยนะครับที่หมู่บ้านเราปลูกกาแฟตั้งแต่2528มาเนี่ยจำนวนไม่ค่อยเยอะแต่ก็พอมีอยู่นะครับพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยของพระนาสวรรค์นะครับตำบลแม่สลอนนออำเภอแม่ฟ้าหลวงตัวนี้บ้านพระนาสวรรค์พื้นที่ปลูกกาแฟเนี่ยประมาณ600เนาะ600กว่านี้ๆนะครับอันนี้ทุกคนก็เกษตรกรอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักก็ปลูกกาแฟมากกว่าอาชีพรองก็ราชาทั่วไปบ้างเนาะชาอะไรก็มีอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้จะมี2ชาติพันธุ์นะครับจีนและก็อาขานะครับจียูนานและก็อาขานะครับแล้วหมู่บ้านเรานะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับมี137ครัวเรือนเนาะหมู่บ้านเรานะครับคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวบรรยากาศดีๆนะครับก็ตามงานสวนกาแฟต่างๆก็พอไปถ่ายรูปเก็บผ้าไทยดีๆอะไรวิวสวยๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกคนคนไหนที่มีเวลา
อยากจะมาเที่ยวดอยแม่สลองนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ